วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนทำอะไรอยู่เอ่ยวันนี้เด็กๆทานข้าวหรือยังคะทานกับอะไรนะคะลูกปลาทอดใช่ไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวรู้นะอะไรนะคะโจ๊กหมูหรอเยี่ยมมากเลยอาหารมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะอย่าลืมทานผักและผลไม้ด้วยนะคะจะทำให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้ดีค่ะเด็กๆค่ะเรารู้จักอาหารร่างกายแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้นะคะคุณครูเตียวจะพาเด็กๆมาได้รับอาหารสมองคืออะไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆมาเรียนรู้กับคุณครูเตียวนะคะมาดูซิว่าวันนี้คุณครูเตียวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้อะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เอ๊หรือว่าเป็นคณิตศาสตร์เอ่ยไม่ใช่คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สระกันค่ะสระวันนี้คือสระอีเด็กๆรู้จักสระอีไหมคะเคยเรียนมาหรือยังเอ่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรน่ารู้ไหมคะยังไม่รู้แน่ๆเลยสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้สระอีเด็กๆมาท่องคำคล้องจองกับคุณครูติ๋วก่อนค่ะไปค่ะไปท่องคำคล้องจองกันเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูติ๋วด้วยนะคะสระเอ๋ยสระอีต้องวางให้ถูกที่บนตัวอักษรลากเส้นแนวนอนขีดตรงวางตั้งเขียนง่ายอ่านดีปีมีสีตีเด็กดีอ่านเอ้ยง่ายไหมคะคำคล้องจองของคุณครูติ๋วเรามาท่องกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้จำได้พร้อมนะคะลูกสระเอ๋ยสระอีต้องวางให้ถูกที่บนตัวอักษรลากเส้นแนวนอนขีดตรงวางตั้งเขียนง่ายอ่านดีปีมีสีตีเด็กดีอ่านเอ้ยเป็นยังไงบ้างคะคำคล้องจองสระอีง่ายใช่ไหมล่ะคุณครูติ๋วจะถามนะคะว่าคำคล้องจองมีคำที่ประสมสระอีกี่คำเอ้ยจำได้ไหมนะอะไรนะคะใช่แล้วค่ะมีคำว่าปีใช่ไหมคะปีสะกดด้วยสระอีอ่านว่าปออีปีใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกเอ่ยคำว่ามีอะไรอีกนะคะสีล่ะคะเยี่ยมมากเลยยังไม่หมดนะคะลูกมีคำว่าตีด้วยนะคะคำว่าดีก็มีนะคะลูกเด็กๆสังเกตหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านออกเสียงคำประสมสระอีกันนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำประสมสระอีกันนะคะเรามาดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะปออีปีเด็กอ่านตามคุณครูติ๋วนะคะปออีปีคำต่อไปค่ะตออีตีอีกหนึ่งครั้งนะคะตออีตีมีอีกค่ะลูกมออีมีอ่านตามคุณครูนะคะมออีมี
คำต่อไปค่ะสออีสีสออีสีดออีดีอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกดออีดีเห็นไหมคะว่าคำประสมสระอีอ่านไม่ยากเลยเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะและเด็กๆลองเอาพยัญชนะต้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็จะเก่งค่ะลูกเมื่อกี้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนสระอีกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเขียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกเขียนกันเลยค่ะเด็กๆคะเราจะมาฝึกเขียนสระอีกันนะคะเด็กๆดูนะคะลากเส้นตรงไปข้างหน้าโค้งขึ้นข้างบนโค้งมาหาจุดเริ่มต้นขีดขึ้นไปตรงๆค่ะเห็นไหมคะว่าเขียนง่ายนิดเดียวอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกรากมาข้างหน้าโค้งขึ้นข้างบนมาหาจุดเริ่มต้นลากเส้นตรงขึ้นไปค่ะเขียนได้ใช่ไหมคะลูกอีกหนึ่งตัวค่ะเด็กๆจะได้เก่งมากขึ้นลากมาข้างหน้านะคะโค้งขึ้นมาด้านบนลากขึ้นเส้นตรงเลยสระอีเขียนง่ายนิดเดียวค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเราจะมารู้กันนะคะว่าตำแหน่งของสระอีอยู่ตรงไหนคุณครูติ๋วจะเขียนพยัญชนะและเติมสระอีให้เด็กๆดูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมอมอก็คือมอม้านั่นเองนะคะสระอีอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่บนพยัญชนะนั่นเองเห็นไหมคะคุณครูติ๋วใช้สองสีเพื่อให้เด็กๆได้สังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรคะมออีมีใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆตัวอะไรเอ่ยดอดอเด็กนั่นเองนะคะสระอีอ่านว่าดออีดีใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวค่ะเด็กๆจะได้จำได้นะคะตัวอะไรนะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยสอเสือใช่ไหมคะสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสีเด็กๆคะการฝึกอ่านออกเสียงและการเขียนสระอีไม่ยากเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนและเรียนเพิ่มเติมคุณครูติ๋วมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆหยิบเล่มพัฒนาภาษาไทยเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้า6และหน้า7ค่ะเด็กๆจะเห็นสระอีเขียนไม่ยากเลยนะคะเขียนตามรอยจุดประค่ะแล้วก็หน้า7นะคะจะมีคำประสมสระอีง่ายๆให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีและส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวคำประสมสระอีนะคะเด็กๆคะเด็กๆคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูติ๋วขอฝากนิดเดียวค่ะดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้ามีธุระออกไปข้างนอกอย่าลืมปิดแมสให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูติ๋วบ๊ายบายแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย